มีแต่เรื่องดีจ้าพวกเธอวันนี้เจเจมีผลงานการแสดงของดาราหนุ่มรูปหล่ออย่างจอห์นนี่เดปที่เรื่องนี้นะเขารับบทเป็นคนโรคจิตจะเป็นยังไงมายังไงไปฟังเจเจเล่ากันจ้ะเรื่องราวของมอดเรนนี่นักเขียนนวนิยายหนุ่มชาวอเมริกันเขาเนี่ยนะมีภรรยาสาวแสนดีชื่อเอมี่เรนนี่แต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ต้องพบกับความผิดหวังอย่างรุนแรงเมื่อเขาจับได้ว่าเอมี่เป็นชู้กับเทสเรนเนอร์ทำให้เขาหนีความเจ็บช้ำไปอยู่ที่กระท่อมต่างจังหวัดเพื่อพักใจแล้วก็หวังจะเขียนหนังสือเล่มใหม่ให้จบแต่แล้ววันหนึ่งจอห์นชูเตอร์ชายหนุ่มปริศนาก็บุกมาที่บ้านของเขาแล้วก็กล่าวหาว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ขโมยนิยายที่ชูเตอร์เขียนมาเป็นของตัวเองชูเตอร์ก็เลยเรียกร้องการตอบแทนถึงแม้ว่ามอสเนี่ยจะพยายามเจรจากับชูเตอร์แล้วก็ตามนะแต่ว่าเรื่องเนี่ยกลับเลวร้ายลงไปอีกเมื่อชูเตอร์เริ่มจะคุกคามชีวิตของเขามากขึ้นเรื่อยๆทีนี้เรื่องราวจะลงเอยยังไงจะจบด้วยฆาตกรรมอันแสนโหดเหี้ยมหรือเปล่าไปหาคำตอบกันจ้ะใน Secret Window วันพระรหัสบดีที่22กันยายนเวลา 18:20 นทางช่อง True Film 1ช่อง115และ222วันนี้เจ๊ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย